สวัสดีครับวันนี้นี่นะครับเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องงานสัมมนาเทรนด์อนาคตนะครับที่จัดโดยทางฮากุโคโดนะครับซึ่งเป็นครีเอทีฟเอเจนซี่ต้นของโลกเลยว่าได้นะครับแล้วเขาก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อว่าฮากุโคโดนะครับ Institute of Life and Living ASEAN นะครับก็หรือที่เรียกว่าฮิวส์นั่นเองแหละฮะฮิวส์เนี่ยนะครับก็จะมีการทำวิจัยแล้วก็ทำการศึกษาเกี่ยวกับเทรนด์พฤติกรรมต่างๆของคนในอาเซียนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะทำการทำนายอนาคตและนักการตลาดเองจะได้เรียนรู้ว่าปรับตัวอย่างไรนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะฮะเทรนด์ที่เขา forecast กันแล้วให้เป็นธีมสำคัญคือเรื่องของอนาคตที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตสิ่งที่ชื่อว่า IoT นั่นเองนะครับผมได้สรุปง่ายๆแล้วกันคือที่พูดอย่างนี้เพราะว่าฮิลส์เนี่ยนะครับเขาก็ตั้งคำถามบอกว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ในยุคสมาร์ทโฟนกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วเราทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเอฟเฟกต์ยังไงกับชีวิตปัจจุบันนะครับเราใช้มันในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการหาข้อมูลการเสพคอนเทนต์ต่างๆด้วยนะครับและนักการตลาดวันนี้เองก็พยายามที่จะออกแบบพฤติกรรมออกแบบประสบการณ์การตลาดต่างๆเนี่ยครับให้มันเป็นเกี่ยวข้องกับโมบายเป็นสำคัญเลยอย่างที่เราเคยได้ยินแบบเรื่องของการทำแบบว่าโมบายเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบว่าเป็นเหมือนจาร์กอนใหญ่ๆเลยทีนี้เราก็ถามบอกว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากตัวสมาร์ทโฟนล่ะทางฮิวส์เองเนี่ยก็ยกเรื่องของ IoT เข้ามาในเองเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยนะครับตลาดของ IoT เองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่ามันก็โตเร็วมากพอสมควรแล้วก็มีการคาดการณ์ครับว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยตลาดของ IoT เนี่ยก็จะโตจนถึงเรียกว่ามากกว่าสมาร์ทโฟนซะอีกเพราะว่าอุปกรณ์ IoT ต่างๆเนี่ยมันมีชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กน้อยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะครับเช่นเครื่องตรวจจับไอ้พวกตอนนี้มีฝุ่นใช่มั้ยครับฝุ่น 2.5 เนี่ยไอ้พวกสมาร์ทตัวดีเทคเตอร์เนี่ยนะครับก็สามารถดีเทคแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาที่ตัวสมาร์ทโฟนได้เราจะมีสมาร์ทสปีกเกอร์เรามีนู่นมีนี่มีนั่นเรามีเรียกว่าอุปกรณ์มากมายที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ใช่แค่ตัวสมาร์ทโฟนอย่างเดียวเท่านั้นทีนี้เรามาเข้าใจกับพื้นฐานก่อนแล้วกันว่าพอเรามี IoT ปุ๊บเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะฮะสิ่งที่ทางฮิลส์เนี่ยเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์3อย่างนะครับก็คือตัวอย่างแรกคือการ beyond screenด้วยการที่ทุกจนเนี้ยนะครับวิธีการที่เราจะติดต่อแล้วก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราผ่านหน้าจอเป็นหลักคือหน้าจอสมาร์ทโฟนหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่อนาคตเนี่ยเราจะมีพวกอุปกรณ์อัจฉริยะเช่นสมาร์ทสปีกเกอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถให้ข้อมูลหรือรับข้อมูลจากเราได้นะครับเช่นการพูดคุยการเรียกว่าการเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวต่างๆด้วยปุ๊บเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ในหน้าจอเสมอไปถึงเดียวมันจะมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์อื่นๆด้วยการนี่คือเรื่องที่1เลยนะครับอันนี้หลายๆคนเองอาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ใช้พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วเช่นเราเดินผ่านเซ็นเซอร์ตรงนี้ปุ๊บไฟเปิดเองสามารถคุยแบบว่าเอ้ย Google เปิดเพลงหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะช่วยในการที่จะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีเซ็นเซอร์จับได้ว่าอย่างนี้นะให้ทำอย่างนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถต่างๆก็เริ่มมีการจับข้อมูลต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เราสามารถที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับไอ้พวกข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ดิจิตอลได้หลากหลายกว่าเดิมและนำมาสู่ข้อที่2ครับก็คือว่าอุปกรณ์พวกนี้เองเนี่ยก็จะการเก็บ data การเก็บข้อมูลต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลออกกำลังกายหาสมาร์ทวอชใช่ไหมครับบางคนอาจจะมีการเก็บข้อมูลว่าเอ้ยเราฟังเพลงอะไรไปบ้างเราซื้อของอะไรไปบ้างข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเคยเป็นข้อมูลที่เป็นอนาล็อกคือไม่ได้ถูกจัดเก็บนะฮะแต่ตอนนี้คือมันกลายเป็นดิจิตอลแล้วก็มีการจัดเก็บมากขึ้นไอสิ่งที่เรียกว่ามี data นะครับในความหมายของฮิลส์เนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลต่างๆของตัวบุคคลเนี่ยมันจะเริ่มที่เรียกว่าเก็บเยอะขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นมีปริมาณมหาศาลมากขึ้นและข้อมูลพวกนี้นะครับจะถูกนำไปสู่ใช้ในการทำ recommendation ซึ่งเรื่องที่3มันเองก็คือว่าไอ้พวก IoT ต่างๆเนี่ยนะครับจะทำการประมวลผลให้ใช้ AI ต่างๆเนี่ยมาการเลือกและนำเสนอให้เราได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมันทำให้หลายๆครั้งเนี่ยนะครับชีวิตของเราง่ายขึ้นแทนที่จะต้องไปนั่งหาว่ามีเพลงอะไรฟังบ้างก็บอกให้สมาร์ทสปีกเกอร์บอกว่าเอ้ยผมตอนนี้ผมอารมณ์ไม่ดีช่วยเปิดเพลงให้หน่อยนะครับสมาร์ทสปีกเกอร์บอกว่าเออถ้าเกิดว่าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณควรจะฟังเพลงประมาณนี้เพราะว่าจากพฤติกรรมของคุณคนชอบเพลงแนวนี้อะไรเป็นต้นเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถนำเสนอบริการสินค้าที่เราควรจะซื้อได้ผ่านทางอุปกรณ์พวกนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น IoT เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทกับผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆๆๆด้วยความฉลาดล้ำของเทคโนโลยีที่ว่านี่แหละครับนะฮะทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตนั่นเองก็ลองไปคิดดูนะครับว่าหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยนักการตลาดเนี่ยนะครับจะเข้าไปแท็กเกิลกับมันอย่างไรหรือตัวเราเองเนี่ยนะผู้บริโภคเนี่ยครับเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนอย่างไรก็ตามต้องบอกนิดนึงนะครับว่า IoT เนี่ยเราพูดเรื่องนี้คือมันมีความเป็นปัจจุบันและอนาคตแต่ว่าเป็นปัจจุบันที่ค่อนข้างที่จะกลุ่มคนเล็กๆอยู่นะครับและหลายๆคนเองบอกว่ายังไม่ใช้ไม่ไปหรอกครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดที่แบบว่ามันแพร่หลายมากขนาดนั้นแต่ถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะแพร่หลายมากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยรถยนต์อัจฉริยะเนี่ยนะครับไอ้พวกสมาร์ทคาร์หลายแหล่เนี่ยมันจะมีอยู่รุ่นท็อปที่ต้องบอกว่ามีค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับแต่เมื่อเทคโนโลยีมันถูกลงเนี่ยไอ้พวกเทคโนโลยีพวกนี้ก็จะถูกเรียกว่าถูกบรรจุอยู่ในลดราคาย่อมยาวลงมาเรื่อยๆและทำให้คนเข้าถึงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะค่อยขยายไปเรื่อยๆคิดถึงเรื่องสมาร์ทโฟนก็ได้ครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนราคาหลักหมื่นหลายหมื่นใช่ไหมฮะแล้วทำให้คนจำนวนมากอาจจะซื้อไม่ได้แต่ตอนนี้สมาร์ทโฟนถูกมากจนเหลือราคาไม่กี่พันแล้วทำให้ใครๆก็สามารถมีสมาร์ทโฟนได้นั่นเอง IoT ที่ว่าก็จะเข้าขายลักษณะอย่างนั้นเช่นกันครับพอเราพูดถึง IoT มาขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็ถามต่อว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบริบททางการตลาดใช่ไหมฮะหนึ่งในบริบททางการตลาดที่จะมีผลมากคือเรื่องของมีเดียนั่นเองครับเพราะว่ามีเดียในสมัยก่อนเนี่ยการตลาดสมัยก่อนจะเป็นลักษณะมีเดียแบบ traditional media ซึ่งจะเป็นแบบเหมือนบอร์ดแคสติ้งก็คือพูดทีแบบ one to many อะไรใช่ไหมฮะอันนี้คือแบบคอนเซ็ปต์มาตรฐานเลยใช่ไหมครับแล้วพอถึงยุคนึงเราไปดิจิตอลปุ๊บมันก็เริ่มมีเรื่องของสมาร์ทมีเดียเข้ามามันเริ่มมีการทำ personalized media ก็คือมีเดียที่เรียกว่ายิงมาหาเราตามบุคคลมาหาเราตามกลุ่มเซกเมนต์ตามที่เราเคยเราทำพวก Facebook Ad เราทำ Google Ad ใช่ไหมครับแต่ในการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมจากการใช้ข้อมูลมากขึ้นมันจะสิ่งเกิดสิ่งที่เรียกว่า Assistive Media นะครับในความหมายของ Hill นั่นคือตัวสื่อเนี่ยแล้วก็ผู้ให้คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจมิติเชิงลึกของผู้บริโภคได้มากขึ้นว่าคุณต้องการข้อมูลเรื่องอะไรหรือคุณอยากรู้เรื่องอะไรบางทีอาจจะรู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำนั่นเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่า Assistive คือมันสามารถที่จะเลือกและนำเสนอช่วยเหลือเราโดยที่เราบางทีเราอาจจะไปร้องขอหรือบางทีมันอาจจะเข้าใจเรามากกว่าที่เราเข้าใจตัวเองซะอีกนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งบางตำราเนี่ยเขาจะเรียกว่า hyper personalization ก็คือการ personalize ขั้นสูงมากสามารถที่จะทำนายล่วงหน้าได้สามารถที่จะรู้ได้ว่าจังหวะนี้คุณต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรและสามารถเลือกนำเสนอคอนเทนต์ของคุณได้แม่นยำมากขึ้นทั้งเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่ใช่คุยกับคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ในบริบทที่ใช่รวมถึงในช่องทางที่ใช่ด้วยเรียกว่ามันเป็นการทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมแล้วก็จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนักการตลาดคนไหนที่สามารถรู้จักวิธีการใช้ Assistive Media หรือไอตัว Personalized ขั้นสูงนี่ได้นะครับก็สามารถมีโอกาสในการที่จะขายของได้มากขึ้นด้วยนั่นเองในขณะเดียวกันมันก็ส่งผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเพราะผู้บริโภคก็จะบอกว่าฉันเบื่อกับการทำอะไรแบบเดิมๆฉันไม่ต้องการทำอะไรที่แบบว่ายุ่งยากแบบเก่าหรืออะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมซึ่งฉันรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไม่ว่าจะเป็นการเดินไปปิดไฟการเดินไปปิดพัดลมการเดินเปิดแอร์ซึ่งบางทีมันเสียเวลานะครับไอ้พวก IoT ก็ทำให้เกิดกระบวนการที่ช็อตคัทเรื่องพวกนี้ทำให้เราไม่ต้องไปเดินเปิดวิทยุไม่ต้องเดินเปิดแอร์แค่ตะโกนสั่งแค่พูดมาปุ๊บระบบต่างๆก็ทำงานให้หรือบางทีมันรู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังทำอะไรโดยที่ไม่ต้องพูดกับมันเช่นเดินผ่านประตูปุ๊บระบบเปิดแอร์อัตโนมัติให้เป็นต้นมันทำให้เราสามารถตัดไอ้กระบวนการที่เราไม่จำเป็นออกไปและสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ดีขึ้นผู้บริโภคก็จะแฮปปี้ขึ้นสะดวกมากขึ้นนั่นเองพอเราเล่าถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่มันน่าจะคิดถือว่าและอนาคตการตลาดเนี่ยมันจะให้ความสำคัญมากกับเรื่องอย่างที่บอกฮะก็คือเรื่องของการสร้างประสบการณ์ที่ขั้นลึกเรื่องของการทำ personalize อย่างที่หลายๆคนเองก็พอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยคิดมากขึ้นนะอย่าทำเป็นบอร์ดแคสติ้งอย่างเดียวอย่าทำเป็นแมสมีเดียแต่ว่าคือการคิดในระดับบุคคลการพยายามหาโซลูชันต่างๆมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นั่นเองนะครับรวมถึงแบรนด์ต่างๆเองเนี่ยก็ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ช่วงไหนของผู้บริโภคเราจะเข้าไปอยู่กับผู้บริโภคในจังหวะไหนเวลาใดและหาเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยตรงนี้ให้ได้ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับที่สรุปอยู่ในงานของตัว The Future Forward ของทางคาคุโฮโดนั่นเองจริงๆมันมีเรื่องราวอีกเยอะมากซึ่งสามารถไปอ่านไอ้ตัวเรียกว่า white paper หรือตัวหนังสือเล่มนี้ได้นะครับซึ่งมีแจกฟรีด้วยผมเขียนสรุปไว้ในบล็อกแล้วเหมือนกันนะครับไปเปิดบล็อกของผมได้ก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้วยเหมือนกันก็วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆนะครับในเรื่องของ The Future Forward ครับ